สวัสดีครับผมแอดเจตนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสทีมทีมไออะไรนะโฮมฟูเต้านะครับกับเซปเทมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับสปอยนะครับจากคุณโจนะครับคุณโจอุลตร้าแมนนะครับถ้าเกิดยังจำได้ดีนะครับจริงเนี่ยเขาก็เป็นจริงๆก็น่าจะเป็นแอดมินได้นะครับ อันนี้รอเล่นโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาทีมเอามาให้ดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการเทสการใช้งานจริงๆของแต่ละทีมเนี่ยควรจะเทสกับอัลติเมทสเตทนะครับผมก็เลยลองเอาทีมของฟูเต้านะครับมาให้ดูนะครับว่าทีมนี้เนี่ยมีความเก่งขนาดไหนเมื่อใช้กับเซตเทมเนี่ยผมว่ามันยิ่งเก่งมากเลยไอ้พวกโลที่บอกว่าโลตอน PR เทพกีนะครับโลแบบจำนวนไฟเท่านี้ต้องแตก15เมตรถึงจะโจมตีเข้าอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าเกิดใช้ร่วมกับคราฟเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธที่สุดยอดแล้วก็ร้ายแรงมากเลยซึ่งจะเป็นไงเดี๋ยวคอยดูนะครับก็ตรงนี้เนี่ยดัน2นะครับเจอโลเอนชานะครับผมขอกดใช้สกิลของผมฟูเต้านะครับตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถเลี้ยงสกิลได้นะครับคือถ้าเกิดมันเผลอมาคอมโบปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่โดนสะท้อนนะครับตรงนี้เป็นข้อดีมากๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเราก็จะตีมันฟรีๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการเก็บสกิลได้อย่างสบายใจหน่อยนะฮะนะครับซึ่งผมคิดว่าทีมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างโขดนะครับเพราะว่าเลือดก็14,000นี่ผมมองว่าเป็นเลือดกลางๆครับยังไม่เยอะมากนะครับด่านต่อไปนะครับด่านนี้เป็นจริงๆผมเกลียดไอ้นี่มากเลยไอ้รูนหนืดเนี่ยคือแบบมันน่ารำคาญนะฮะมันหมุนได้ไม่เต็มทีก็ตรงนี้เนี่ยขอใช้เอ็ดนะครับเปิดเอ็ดแล้วก็เตรียมตัวยิงปึ๊บปึ๊บปึ๊บทำไม่กี่คอมโบนะครับแต่ขอให้แตกแสงกับมืดได้นะครับมีตาอีกโอเคตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องพึ่งสกิลส่วนตัวนิดนึงละเฮ้ยจะเห็นว่าถ้าเกิดเราตัวของฟูเต้านะครับถ้าเกิดไม่แตกท่าแสงนะครับมันจะตีเบามากๆคือเบาแบบเบาสุดๆเลยนะครับคือต้องแตกทั้งแสงทั้งมืดแต่ว่าถ้าเกิดกรณีอยากจะเลี้ยงสกิลจริงๆเนี่ยก็เราสามารถแตกทั้งแสงทั้งมืดได้นะครับแตกแสงหรือมืดอย่างเดียวนะครับมันจะตีเบาๆหน่อยแต่ว่าแนะนำว่าให้แตกมืดดีกว่าแสงเอาไว้แบบกักรูนอะไรแสงเอาไว้แบบตอนจะปิดเกมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าการอเมริโอเลชันนะครับของฟูเต้านะครับมันจะเพิ่มอัตราดรอปของรูนมืด 40% เลยซึ่งถือว่าเยอะมากตรงนี้ก็รีบๆฆ่านะครับไม่ต้องคิดอะไรมากอีกอย่างนึงก็คือการอเมริโอเลชันนะครับขั้นรู้สึกจะเป็นขั้น3นะครับที่ขั้น2ที่มันมีดาบนะครับดาบของโฮมฟูเต้ากับเซปเทมเนี่ยดีมากก็คือเราหมุนแตกรูนใต้ตัวนะครับแค่3เม็ดเท่านั้นนะครับคือแค่3เม็ดเนี่ยก็จะได้ดาบแล้วซึ่งเพิ่มพลังโจมตี 10% ผมถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆอย่างที่ผมเคยรีวิวไปแรกๆต่อมานะครับด่านที่5ด่านที่5นะครับก็จะเป็นรูนไฟคือรูนไฟเนี่ยผมไม่ต้องซีเรียสมากไม่ค่อยซีเรียสจริงๆแล้วเนี่ย Enchant Rune นะครับผมว่ามันเป็นสกิลที่ดีมากนะครับเรื่อง Enchant Rune เพราะว่าถ้าเกิดเรามาคิดจริงๆแล้ว Enchant Rune เนี่ยปกติรู้สึกจะตีแรงเพิ่มขึ้นชุดละ10หรือ15นะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าแบบไม่ได้ใช้นานละเพราะว่ามันถือเป็นการบูสต์ดาเมจอย่างนึงเลยนะครับคืออย่ามองข้ามว่ามันเป็นการแค่แบบเฮ้ยเปลี่ยนรูนเอนชานรูนธรรมดาเองไม่เห็นมันมีความสำคัญอะไรเลยครับแอดเจตอะไรประมาณนี้คือผมว่าอันนี้เราห้ามมองข้ามเลยต่อมานะครับอันนี้ดันอะไรดันเจ็ดดันเจ็ดเนี่ยเขาก็ยิงไปเลยครับจากนั้นก็ขอฮิวนิดนึงปึ๊บ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 ภาวนามันอย่าตายก็พอครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้เซปเทมแล้วก็ใช้ลองน้องลองคุยนะครับแล้วก็ใช้สกิลของฟูเต้านะครับสกิลของเซปเทมอเมซี่นะครับก็คือมันจะเอาดาเมจรวมของทุกตัวในทีมเนี่ยมารวมกันจากนั้นเนี่ยเทิร์นต่อไปเนี่ยมันจะมีดาเมจเนี่ยเท่ากับดาเมจรวมของเทิร์นนี้นะครับต่อ
ออกมาเนี่ยเรากดคาร์บแล้วเราพยายามกักรูนไฟเยอะๆนะครับผมแนะนำว่าคือตรงนี้ห้ามพลาดถ้าพลาดคือจบคือถ้าพลาดนี่เสร็จเทมนี่แป๊กเลยนะครับอันนี้รูนมืดก็แตกๆไปนะครับคือขอให้เหลือแสงหรือไม่ก็มืดอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอโอเคเหลือทั้งแสงทั้งมืดตรงนี้ก็สบายแล้วเพราะว่าเทิร์นต่อไปเนี่ยเราจะเจอกับบอสนะครับซึ่งบอสเนี่ยเราจะต้องแตกรูนไฟ15เมตรถึงจะโจมตีมันเข้านะครับซึ่งตรงนี้สบายมากบอกเลยไม่ต้องคิดอะไรมากปึ๊บจะเห็นว่าเซตเทมตีแรงเท่าเทิร์นที่แล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดเกมนะครับโดยใช้เอ็ดสบายๆไม่มีอะไรมากหมุนเต็มที่ก็พอครับตรงนี้ก็พยายามให้มีดาบนะครับเพราะว่าผมว่าดาบมันจำเป็นมากโอเคเรียบร้อยปิดเกมเรียบร้อยครับง่ายๆจะเห็นว่าทีมนี้เนี่ยดีมากๆดีมากๆผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดเน้นบุกเยอะๆเนี่ยคือเราสามารถจัดได้หลากหลายเนื่องจากที่ลูกทีมเนี่ยมีทั้งแสงทั้งมืดนะครับซึ่งลูกทีมก็ถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะจัดทีมมันก็แล้วแต่เราเลยครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ